สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะไอ้มี่อนพี่ๆน้องๆนะคะถามมาเรื่องว่าแฟนอายุ40กว่าปีอันเป็นฝรั่งนะคะเพิ่นมาอยู่เมืองไทยไปเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นอันแฟนนี่จะเว้าเรื่องแฟนก่อนเพราะอันนี้นี่อายุ47ปีมากเกษียณนะคะมาอยู่เมืองไทยแล้วที่นี่ถ้าอายุยังบ่ถึง50นะคะจะเป็นเฮ็ดแบบเกษียณวีซ่าแบบรีไทร์บ่ได้ต้องเฮ็ดวีซ่าแบบแต่งงานได้ถ้าอยู่50ปีนะคะถึงเฮ็ดได้แต่ว่าไอ้ถ้าเฮ็ดวีซ่าแบบเกษียณจะง่ายคักเลยค่ะง่ายคักเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกเด้อค่ะว่ามีอีหยังแน่นะคะต้องมีสำหรับวีซ่าแต่งงานเนาะค่ะเนาะหนึ่งเลยเนี่ยคุณต้องมีเงินในโชว์นะคะในบัญชีนะย้อนหลัง400,000นะคะถ้าคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าบัญชีรวมกัน2คนน่ะก็800,000สำหรับวีซ่าแต่งงานเนาะแล้วก็เงินค่าธรรมเนียม1,900แต่ว่าอันนี้ต้องไปถามด้วยค่ะเพราะว่าค่าธรรมเนียมหรืออีหยังหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้กฎหมายนะคะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ที่สำคัญเลยอ่ะเขาต้องไปถามที่ตม.สำคัญที่สุดแล้วก็เรื่องเงินนะคะเนื้อเงินโชนอ่ะแต่ละประเทศอาจจะเงินโชนอ่ะอาจจะต่างกันนะคะอย่างอังกฤษอาจจะสมมุติว่าวีซ่าแต่งงาน400,000ประเทศอื่นอาจสิบ่ได้400,000จังซี่นะค่ะแล้วก็มีเงินโชนนะคะที่บอก400,000แล้วก็ค่าธรรมเนียม1,900บาทแล้วก็ใบรับรองแต่งงานจากอำเภอเด้อค่ะไปเฮ็ดอยู่อำเภอแต่ว่าถ้าแต่งงานมาจากเมืองนอกอ่ะก็ไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปเฮ็ดเรื่องอยู่อำเภออีกคือกันแล้วก็มีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนต้องมีพยานนะคะพยานคนนึงไปยืนให้เฮาคนไทยนะคะไปเป็นพยานในเฮาต้องเอาพยานเนี่ยก็คือจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเมื่อเฮาไปน่ะเขาเจ้าก็ไปนั่นเพราะว่าเขาเจ้าก็สิสัมภาษณ์เฮาสินะว่าหูจักกันได้แอหูจักกันดีขนาดไหนแล้วผู้ชายคนนี้ที่ฝรั่งเนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่เป็นคนยังไงเป็นคนดีบ่อย่างประมาณนี้นะค่ะแล้วก็ต้องมีลูกไทยสามีภรรยาคู่กันไทยอยู่ในบ้านนะคะหรือนอกบ้านก็ได้อยู่ในบริเวณบ้านนะคะต้องมีประมาณ 3-4 แผ่นแล้วก็รูปภาพของฝ่ายสามีนะคะฝ่ายฝรั่งนะคะ2แผ่นขนาดเล็กขนาดสำหรับเฮ็ดวีซ่าล่ะถ้าไปร้านถ่ายรูปอ่ะเขาจะรูปแล้วก็พาสปอร์ตของสามีเนาะแล้วก็มีของเฮาอ่ะสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนของผู้เมียนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องเงินนี่สำคัญเลยล่ะถามตรงย่างตรงย้อนหลังนะคะตรงโชว์ให้ได้3เดือนนะคะเท่านี้ล่ะค่ะแต่ว่าไอ้ถ้าจะง่ายสุดนะคะเป็นวีซ่าแบบเกษียณเด้อถ้าแนะนําอ่ะวีซ่าเกษียณแต่ว่าคุณต้องอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเนาะวีซ่าเกษียณก็มีอย่างบ่หลายอย่างง่ายมีพาสปอร์ตของสามีเฮาน่ะแล้วก็ถ้ามีสำเนาทะเบียนสำเนาทะเบียนบ้านเหลี่ยมเหลืองสิเด้อค่ะเด้อพาเขาเจ้าไปเฮ็ดอันถ้าผู้หญิงคนไทยอยู่บ้านเมืองไทยน่ะก็ไปรับรองเอาเขาเจ้าเขาในบ้านเป็นผู้อาศัยเฮาน่ะนะค่ะนะไปให้อำเภอเขาเฮ็ดให้ทะเบียนเหลี่ยมเหลืองนี่เขาเจ้าก็สิเฮ็ดให้นะคะแล้วก็มีแผนที่บ้านวาดรูปแผนที่บ้านให้เขาแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากค่ะแล้วก็ใบรับรองการเงินจากธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกัน800,000จะไอ้วีซ่าแบบเกษียณนี่จะหลายกว่าวีซ่าแต่งงานต้องมีเงินโชว์800,000แต่ว่าวีซ่าแบบแต่งงาน400,000เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอย่างที่ว่านะคะไอ้แต่ละประเทศอาจจะบ่คือการเงินโชว์นะคะแล้วก็เงินค่าธรรมเนียมอีก1,900แล้วก็รูปภาพของสามีเฮานะคะสำหรับยืนวีซ่าน่ะ2แผ่นมันสิคือการราคาวีซ่าแต่งงานกับวีซ่าไอ้นี่ไอ้กับเกษียณนี่มันสิอยู่ได้ปีนึงเฮ็ดนะคะเฮ็ดปีต่อปีแต่ว่าหลังจากเฮาเฮ็ดแล้วก็ถูก3เดือนเฮาต้องไปรายงานตัวเด้แล้วก็สมมุติว่าเฮาสิออกไปเที่ยวลาวไปเที่ยวต่างประเทศบ่แม่นเมืองไทยจังซี่เฮ
เฮาก็ต้องไปบอกเขาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกับวีซ่าในเฮาในพาสปอร์ตที่เขาแสตมป์ให้เฮานะคะมันจะมีปัญหาแบบหลายอย่างคือเฮ็ดอีหยังพยายามเฮ็ดให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่สําคัญน่ะอีกอย่างนึงนะคะเราก็ไอ้ตอนก่อนที่เฮาจะมาอยู่เมืองไทยนะคะสามีเฮาจะมาอยู่เมืองไทยนะคะให้เขาถ้าวีซ่าบ่แน่ใจนะคะว่าพออันนี้เฮ็ดของวีซ่าโอมั้งคะเฮ็ดอยู่เมืองนอกก่อนนะคะมันจะง่ายเฮ็ดมาเฮ็ดอยู่เมืองไทยก็ได้แต่ว่าพนักงานเพิ่นแนะนําว่าเฮ็ดอยู่เมืองนอกอ่ะมันเขาจะออกให้ได้ง่ายอีหยังมันจะบ่หลายขั้นตอนคือเมืองไทยเฮาอ่ะนะคะแต่ว่าสุดท้ายจังได๋ก็ต้องไปถามตม.นะคะเนาะเอกสารอีหยังทุกอย่างอ่ะถามคนอื่นก็ได้ตาให้คําแนะนําแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องอีหลีอ่ะต้องไปถามที่ตม.เวลาเฮาเดินทางมาถึงเมืองไทยนะคะสมมุติเฮาเฮ็ดมาอยู่เกษียณมาอยู่จังซี่นะเฮาก็พยายามไปรีบไปรายงานตัวเลยเด้อค่ะดีที่สุดอันแล้วการผู้ใดมีอีหยังสงสัยกันเขียนมาถามก็ได้ค่ะเขียนมาถามเพิ่มเติมก็ได้เนาะค่ะเนาะโอเคนะคะเนาะการให้คําแนะนําได้นิดๆหน่อยๆนี่ล่ะค่ะถ้ามีอีหยังสงสัยเพิ่มเติมก็เขียนมาถามได้เด้อค่ะเด้อดิจึงได้ก็สิไปถามให้ก็ได้ผู้ใดอยากรู้อีหยังโอเคเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะโอ้บ๊ายบายค่ะ